จะเป็นภาคเศษนะครับถ้าจากคำพูดของเขานะครับเขารับเพียงแต่ว่าภาพถ่ายหรือตามคลิปต่างๆที่เขาอยู่กับน้องน้ำลาลาเบลที่คอนโดนั้นเป็นตัวเขาเองเท่านั้นแต่ว่าเจตนาในการที่จะทำให้ลาลาเบลถึงแก่ความตายนั้นเขาไม่ได้เจตนาประเด็นที่เขาเอาน้องเบลไปเนี่ยเขาทราบไหมว่าการกระทำของเขาเนี่ยเข้าข่ายการค้ามนุษย์มีอ๋อเขาไม่ทราบครับเขาไม่ทราบแล้วตอนที่น้องเบลนอนนั่งอยู่ที่พื้นที่รถยนต์แดงครับเขาทำไมเขาไม่เอาน้องเบลไปส่งโรงพยาบาลหรือเขามีความต้องการอะไรก็อย่างที่เรียนให้ทราบนะครับว่าตัวเขาเองเขาไม่ทราบว่าน้องลาลาเบลจะถึงกับเสียชีวิตนะครับเพียงแต่คิดว่าลาลาเบลเมาหมดสตินะครับแล้วเขามาทราบเมื่อไหร่ครับว่าลาลาเบลเสียชีวิตนะครับพอมาทราบหลังจากที่ได้รับแจ้งจากญาติพี่น้องของลาลาเบลส่วนเรื่องของการออกหมายจับและแจ้งข้อหาทั้งหมดนะคะทางตำรวจยืนยันว่าจะเป็นไปอย่างรอบคอบค่ะเบื้องต้นมีการออกหมายจับ3ข้อหาก็คือกักขังหน่วงเหนี่ยวเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายพาผู้อื่นไปเพื่อกระทำอนาจารและกระทำอนาจารผู้อื่นจากกรณีไปร่วมงานสังสรรค์ที่บ้านบางบัวทองและอยู่กับลาลาเบลเป็นคนสุดท้ายโดยพยานหลักฐานขณะนี้ทำให้ค่อนข้างมั่นใจนะคะว่าจะสามารถดำเนินคดีกับน้ำอุ่นได้และคดียังไม่จบเพราะว่ามีการขยายผลต่อสำหรับประเด็นเวลาการเสียชีวิตที่แท้จริงแพทย์จะตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งจึงสามารถจะทราบสถานที่เสียชีวิตได้อย่างชัดเจนทั้งนี้ตำรวจจะควบคุมตัวน้ำอุ่นฝากขังศาลธนบุรีในเวลาไม่เกิน16นาฬิกาของวันพรุ่งนี้ขณะที่เมื่อคืนที่ผ่านมานะคะช่วงเวลาประมาณ1:00ตำรวจได้ควบคุมตัวนายน้ำอุ่นค่ะภายในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งบนถนนรัชดาท่าพระแขวงดาวคะนองเขตธนบุรีนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ใช้เวลาในการเกลี้ยกล่อมให้มอบตัวแต่ว่าตัวของนายน้ำอุ่นเนี่ยไม่เปิดห้องพักตำรวจจึงถอนกำลังออกมาก่อนที่จะทราบว่าน้ำอุ่นโทรหาคุณพ่อคุณแม่ให้มารับออกไปจากคอนโดแล้วก็ขับรถไปตามถนนรัชดาท่าพระเจ้าหน้าที่จึงติดตามตัวไปนะคะแล้วก็ไปทันในช่วงของปั๊มน้ำมันขณะที่กำลังเติมน้ำมันอยู่ตำรวจจึงแสดงหมายจับสำหรับพฤติกรรมของบิดามารดาของน้ำอุ่นที่มารับจากคอนโดนะคะจะเข้าข่ายว่าเป็นการพาผู้ต้องหาหลบหนีหรือไม่อันนี้ตำรวจบอกว่าต้องดูเรื่องของเจตนาเป็นหลักค่ะ